ที่เหล่านี้ได้จริงเมื่อตอนที่มีการประกาศมาตรการเขตเศรษฐกิจพิเศษ5แห่งในระยะที่1ผมมีโอกาสได้คุยกับองค์กรของญี่ปุ่นคือ JETRO ซึ่งเขาเป็นองค์กรที่ดูแลนักลงทุนญี่ปุ่นที่อยู่ในประเทศไทยทั้งหมดและสิ่งหนึ่งที่เขาทำตลอดก็คือว่าทุก6เดือนเขาจะไปสำรวจความคิดเห็นของผู้ประกอบการญี่ปุ่นที่อยู่ในประเทศไทยและอย่าลืมว่านักลงทุนญี่ปุ่นคือนักลงทุนต่างประเทศที่เยอะที่สุดนะครับในประเทศไทยช่วงนั้นมีการไปถามว่าสนใจที่จะเข้ามาลงทุนในเขตเศรษฐกิจพิเศษหรือไม่เชื่อไหมครับว่าสัดส่วนของนักลงทุนที่ตอบว่าสนใจเนี่ยไม่ถึงร้อยละ5เพราะเขาบอกว่าไปพื้นที่เหล่านี้ตลาดของเขาจะเอาสินค้าจากพื้นที่เหล่านี้ไปขายได้อย่างไรถ้าหากว่าเราจะพัฒนาเขตเศรษฐกิจพิเศษแล้วเน้นเรื่องชายแดนเน้นเรื่องอาเซียนนอกเหนือจากตัวนโยบายเศรษฐกิจพิเศษแล้วเรื่องโครงสร้างพื้นฐานต้องมีการคำตอบที่มันชัดเจนเชื่อมโยงกันทันทีที่พูดตากมุกดาหารเนี่ยก็เป็นเพราะว่าอะไรครับเพราะว่าอันนี้คือสิ่งที่เรียกว่าแนวระเบียงเศรษฐกิจตะวันออกทางด้านเหนือที่มาพูดตราดสะแก้วก็ด้านล่างแต่คำถามคือวันนี้ระเบียงที่ว่าถนนมีหรือยังรถไฟมีหรือยังกาญจนบุรีทวายตกลงมอเตอร์เวย์มีหรือยังนะครับสงขลาเนี่ยผมก็ลงไปดูปรับปรุงด่านอะไรต่างๆเนี่ยนะครับปรากฏว่ามาเลเซียสิงคโปร์ทำรถไฟจ่อขึ้นมาถึงชายแดนแล้วของเราเป็นไงครับโครงการรถไฟความเร็วจากสูงเปลี่ยนมาเป็นปานกลางจะกลับไปสูงหรือเปล่าผมไม่ทราบนะเอาว่าเร็วกว่าปัจจุบันก็แล้วกันตอนนี้บอกอยู่กรุงเทพโคราชเป็นสายที่จะลงทุนสายแรกแล้วกรุงเทพโคราชกับ10เขตเศรษฐกิจพิเศษตรงนี้มันเชื่อมโยงกันไหมล่ะครับนี่คือปัญหาที่กำลังเกิดขึ้นเพราะนั้นกลายเป็นว่าขณะนี้นโยบายเขตเศรษฐกิจพิเศษเนี่ยจำกัดมาก 1. พื้นที่ชายแดน 2. ทำอะไรครับข้อแรกเอามาตรา44ไปจัดการเรื่องที่ดินซึ่งก็มีทั้งข้อดีข้อเสียข้อดีคือมันก็ทำได้ง่ายขึ้นข้อเสียก็คือต้องระมัดระวังว่ามันจะไปกระทบกับชุมชนหรือไม่อย่างไรสงขลานี่ชัดเจนที่สุดครับรัฐบาลหลายยุคพยายามที่จะจัดการเรื่องที่ดินเพราะว่ามันมีผู้ที่ไปครอบครองที่ดินอยู่จำนวนหนึ่งสมัยผมก็เสนอค่าชดเชยให้เป็นพิเศษไม่ยอมรัฐบาลยิ่งลักษณ์มาเพิ่มเข้าไปอีกไม่ยอมแต่ว่าคสช.ใช้มาตรา44ยอมค่าตอบแทนลดลงต่ำกว่าสมัยที่ผมและคุณยิ่งลักษณ์เสนออีกนะครับมันก็เป็นการจัดการแบบหนึ่งนะครับแต่ว่าปัญหาก็คือว่านอกจากเรื่องเข้าไปจัดการที่ดินแล้วเนี่ยรูปแบบยังเหมือนเดิมใช่ไหมครับ BOI กนอกรมสรรพากรก็ผ่อนผันเรื่องแรงงานที่จะเข้ามาเดินทางเข้าออกง่ายขึ้นนะครับก็ทำได้ระดับหนึ่งแต่สิ่งที่กำลังน่ากังวลก็คือว่าขณะนี้เดินไปอีกขั้นหนึ่งก็คือมีมาตรา44ออกมาบอกว่าให้ยกเว้นเรื่องของกฎหมายผังเมืองและกฎหมายควบคุมอาคารและที่ก็เป็นข่าวมาตลอดแต่ว่ายังไม่ออกมาเป็นรูปธรรมเนี่ยก็คือจะเลี่ยงหรือยกเว้นเรื่องของรายงานผลกระทบต่อสิ่งแวดล้อมและสุขภาพหรือไม่อย่างไรตรงนี้อันตรายครับถามว่าทำไมอันตรายถ้าจำได้ตอนแรกผมบอกว่าเขตเศรษฐกิจพิเศษที่เราอยากเห็นเนี่ยมากที่สุดคือมาสนับสนุนอุตสาหกรรมใหม่มาเพิ่มมูลค่ามาเพิ่มเทคโนโลยีเชื่อมโยงกับชุมชนเชื่อมโยงกับ
ความเข้มแข็งในพื้นที่นั้นๆอ้าวถัดลงมาอุตสาหกรรมที่เรามีอยู่แล้วมันจะแข่งขันไม่ได้ให้แต้มต่อบางอย่างให้มันพอต่ออายุไปได้แต่ผมไม่ต้องการเห็นเขตเศรษฐกิจพิเศษประเภทที่3คือเอาสิ่งที่เราไม่ควรจะมีในประเทศไทยแล้วมาอยู่ในประเทศไทยอุตสาหกรรมมลพิษสูงอุตสาหกรรมที่ใช้แรงงานหรือเลี่ยงกฎระเบียบต่างๆซึ่งสุดท้ายประชาคมโลกก็จะไม่ยอมรับก็จะเจอแบบการบินกับประมงที่เราเจออยู่เนี่ยครับว่าถ้ามันไม่ได้มาตรฐานเนี่ยคุณจะมีกติกาภายในกันอย่างไรเนี่ยแต่ถ้าสากลเขาบอกมันไม่ได้มาตรฐานถึงจุดหนึ่งเขาก็จะกดดันว่าเขาไม่ซื้อสินค้าจากเราต่อให้ไปผลิตได้ในเขตเศรษฐกิจพิเศษถ้ามาตรฐานบางอย่างมันไม่ผ่านอย่างเช่นเรื่องแรงงานเนี่ยสุดท้ายก็ไปไม่ได้นะครับเพราะฉะนั้นปัญหาในขณะนี้ก็คือว่าเราต้องเร่งทำให้เขตเศรษฐกิจพิเศษเนี่ยมันกลับมาเป็นอย่างประเภทที่หนึ่งหรือประเภทที่สองอย่างที่ผมว่าซึ่งหมายถึงบทบาทของภาควิชาการเองก็ต้องทำให้เกิดการตกผลึกทางความคิดให้ชัดว่ารูปแบบหรือเครื่องมือที่เราจะใช้เป็นเขตเศรษฐกิจพิเศษนั้นควรจะเป็นอย่างไรจึงจะเกิดประโยชน์สูงสุดนี่ผมพูดเฉพาะในภาพรวมแต่ประเด็นที่ตามมาที่ผมคิดว่าไหนๆจะทำเรื่องเขตเศรษฐกิจพิเศษแล้วเนี่ยเป็นเครื่องมือสำคัญในการพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมต่อไปเนี่ยมันน่าจะใช้โอกาสนี้ในการมาทบทวนยุทธศาสตร์ในเรื่องของการพัฒนาและเก็บเกี่ยวบทเรียนของอดีตมาด้วยบทเรียนที่ว่านั้นก็คือจะเกี่ยวข้องโดยตรงกับหัวข้อที่จะได้มีการแลกเปลี่ยนสัมมนาต่อไปเนี่ยก็คือเมื่อพัฒนาแล้วใครได้ใครเสียทำไมผมถึงคิดว่าสำคัญในช่วงที่ผมเป็นรัฐบาลเกิดเรื่องที่มาบตาพุธเนื่องจากว่ารัฐธรรมนูญปี50มาตรา67ระบุเอาไว้ว่าโครงการใดๆที่กระทบกับสิ่งแวดล้อมสุขภาพของประชาชนจะทำเนี่ย1ต้องมีการจัดทำรายงานผลกระทบต่อสิ่งแวดล้อมและสุขภาพ2ต้องมีการทำประชาพิจารณ์และ3จะต้องมีองค์การอิสระทางด้านนี้เนี่ยมาให้ความเห็นก่อนที่จะสามารถอนุมัติดำเนินการได้ศาลปกครองก็บอกว่าหลายโครงการที่กำลังเข้าไปลงทุนในมาบตาพุธในขณะนั้นยังไม่ได้ผ่านขั้นตอนนี้ให้ระงับผมก็ตัดสินใจทำงานร่วมกับภาคประชาชนตั้งคณะกรรมการอิสระขึ้นมาแล้วสิ่งที่เราค้นพบเนี่ยมันเป็นเรื่องที่ทำให้เราต้องย้อนกลับมาคิดมาบตาพุธระยองเนี่ยต้องถือว่าเป็นพื้นที่ที่สร้างรายได้กับประเทศสูงที่สุดแห่งหนึ่งไม่นับกรุงเทพรายได้ต่อหัวก็น่าจะสูงที่สุดแต่เชื่อไหมครับคนมาบตาพุธไม่มีน้ำประปาใช้วันนั้นเชื่อไหมครับว่าคนมาบตาพุธที่ต้องเผชิญกับปัญหามลพิษได้รับผลกระทบทางสุขภาพเนี่ยขาดสถานพยาบาลที่จะสามารถรองรับได้โครงการทางสุขภาพที่จะรองรับได้เราต้องไปเริ่มทำโครงการประปาให้เราต้องไปเริ่มบอกว่าโรงพยาบาลในพื้นที่ตรงนั้นต้องจัดหน่วยตรวจสุขภาพแล้วก็ต้องวางระบบในเรื่องของการตรวจวัดมลพิษแบบต่อเนื่องแล้วอย่างตอนนี้ก็ขยายโรงพยาบาลที่มาบตาพุธอยู่ผมเพิ่งกลับไปเยี่ยมอาคารเสร็จแล้วรอหมอเพราะว่าหมอยังไม่จบยังไม่พอนี่ครับผมยกตัวอย่างนี้ขึ้นมาเพื่อให้เห็นว่ามันสะท้อนถึงความไม่สมดุลบางอย่างในการพัฒนาในอดีตดังนั้นเราคงไม่ต้องการว่าเขตเศรษฐกิจพิเศษไปสร้างปัญหาแบบนี้อีก
แต่ถ้าเรากลับมองว่าเขตเศรษฐกิจพิเศษเราจะดึงการลงทุนเข้าไปอย่างเดียวและยกเว้นกฎระเบียบอะไรต่างๆอยากจะไปจัดการที่ดินอยากจะไปจัดการเรื่องแรงงานอยากจะไปยกเว้นเรื่องผังเมืองไปยกเว้นเรื่องควบคุมอาคารไปยกเว้นเรื่องสิ่งแวดล้อมผมว่าผลกระทบที่เราจะได้มันก็คือผลกระทบในทางลบที่มันเกิดขึ้นกับการพัฒนาเศรษฐกิจในอดีตผมยกให้เห็นเป็นอีกประเด็นหนึ่งก็คือเวลาเราวัดความเจริญของจังหวัดจังหวัดระยองก็เป็นอีกตัวอย่างหนึ่งก็คือว่าที่ผมบอกไปแล้วคือรายได้ต่อหัวสูงมากเทียบกับจังหวัดในภาคใต้เทียบกับเพื่อนบ้านของระยองจันทบุรีสูงกว่าเยอะครับแต่ไปดูสิครับว่าชีวิตความเป็นอยู่คนระยองดีกว่าคนจันทร์ไหมชีวิตความเป็นอยู่คนในระยองคนระยองนะครับไม่ใช่คนที่ไปหากินหรือทำเงินที่ระยองเนี่ยดีกว่าคนภาคใต้ไหมเอาแค่เวลาที่สำนักงานสถิติไปสำรวจรายได้ของครัวเรือนเราก็จะพบความจริงนะครับว่ารายได้ของครัวเรือนในจังหวัดอื่นๆที่ผมยกมาเป็นตัวอย่างนะภาคใต้บ้างนะไม่ได้ต่ำกว่าระยองเท่าไหร่เลยครับแสดงว่าอะไรแสดงว่ารายได้ต่อหัวที่วัดออกมาเนี่ยมันถูกดูดกลับเข้ามาที่นักลงทุนที่ไปจากที่อื่นซึ่งอาจจะเป็นส่วนกลางหรือกรุงเทพฉะนั้นแนวคิดของเขตเศรษฐกิจพิเศษสำหรับผมเนี่ยมันควรที่จะนำมาปรับให้การพัฒนาเราเนี่ยมีความสมดุลมากขึ้นโดยต้องเคารพประเด็นของคนในพื้นที่และชุมชนมากขึ้นที่จริงตอนที่เป็นรัฐบาลเราพยายามผลักดันแม่สอดไม่ใช่แค่เป็นเขตเศรษฐกิจพิเศษแต่เป็นองค์กรปกครองท้องถิ่นรูปแบบพิเศษความหมายคือคนที่จะมาดูแลเรื่องเขตเศรษฐกิจพิเศษควรจะเป็นท้องถิ่นแต่ว่าไม่ใช่ท้องถิ่นในรูปแบบปกติซึ่งเรามีอยู่ก็อบต.เทศบาลอบจ.ก็อาจจะตั้งเป็นท้องถิ่นพิเศษขึ้นมาก็คือแม่สอดและแนวคิดขณะนั้นก็คือท้องถิ่นนั้นยังจะต้องเป็นไปตามหลักการสำคัญคือมาจากการเลือกตั้งมาจากประชาชนแต่ก็สามารถมีองค์กรเสริมคือตั้งให้มีสภาที่ปรึกษาทางเศรษฐกิจสังคมแล้วก็เอาผู้ที่เกี่ยวข้องจากภาคธุรกิจและภาคประชาสังคมเนี่ยเข้าไปอยู่ตรงนั้นแล้วก็ให้อำนาจในการที่เขาจะต้องให้ความเห็นต่อการตัดสินใจของท้องถิ่นและอำนาจของท้องถิ่นก็ต้องเปลี่ยนไม่ใช่เหมือนกับแม้แต่ท้องถิ่นที่มีอำนาจมากที่สุดขณะนี้คือกทม.คือจะต้องสามารถที่จะกำหนดนโยบายอาจจะเกี่ยวข้องกับแรงงานอาจจะเกี่ยวข้องกับภาษีอาจจะเกี่ยวข้องกับมาตรการอื่นๆที่จำเป็นในการดูแลคุ้มครองชุมชนและท้องถิ่นด้วยแต่ว่าขณะนี้แนวคิดเกี่ยวกับเขตพัฒนาเศรษฐกิจพิเศษเนี่ยไม่ได้มาเชื่อมโยงกับแนวคิดหรือแนวทางของการพัฒนาท้องถิ่นเลยซึ่งความเสี่ยงของมันก็คือมันจะทำให้เขตเศรษฐกิจพิเศษเหล่านี้ก็คือเขตที่จะสร้างประโยชน์ให้กับนักลงทุนมากกว่าตัวชุมชนและท้องถิ่นและคนในพื้นที่ที่สำคัญจริงๆว่าจะไม่พูดเรื่องรัฐธรรมนูญแล้วนะรัฐธรรมนูญที่ร่างที่จะไปประชามตินี้เนี่ยก็เริ่มถอยออกมาด้วยว่าท้องถิ่นผู้บริหารท้องถิ่นเนี่ยอาจจะไม่ได้มาจากการเลือกตั้งโดยตรงมันทำให้การพัฒนาพื้นที่ซึ่งอาจจะเป็นท้องถิ่นพิเศษมาเชื่อมโยงกับเขตเศรษฐกิจเนี่ยกลายเป็นเรื่องของราชการเป็นหลักแล้วมันจะมีปัญหาความขัดแย้งเกิดขึ้นมากมายนะครับถึงแม้จะไม่ใช่นโยบายเขตเศรษฐกิจพิเศษแต่การประกาศพื้นที่ที่ไม่ต้องใช้กฎหมายผังเมืองกับควบคุมอาคารหรือยกเว้นเป็นการชั่วคราวกรณี
การทำโครงการขนาดใหญ่ของภาครัฐในขณะนี้รวมไปจนถึงการลัดขั้นตอนในเรื่องของ EIA หรือการประเมินผลกระทบต่อสิ่งแวดล้อมเนี่ยจะเป็นตัวอย่างของความขัดแย้งที่จะเกิดขึ้นขณะนี้ประกาศแล้วอย่างเช่นกรณีที่จะมีการสร้างโรงไฟฟ้าถ่านหินที่กระบี่กับที่เทพาจังหวัดสงขลาในขณะที่ในจังหวัดกระบี่เองเนี่ยทั้งประชาชนทั้งธุรกิจเขามีความกังวลมากว่าการไปมีโรงไฟฟ้าถ่านหินและจะต้องมีการขนส่งถ่านหินไปเนี่ยจะกระทบกับการท่องเที่ยวซึ่งเป็นจุดแข็งหลักและรายได้หลักของทั้งกระบี่และพื้นที่ในเขตในอันดามันทั้งหมดเนี่ยจะได้รับผลกระทบอย่างไรเขาคิดว่าจะตั้งโรงไฟฟ้าทั้งทีทำไมไม่คิดลงทุนเอาปาล์มน้ำมันไปใช้เป็นประโยชน์ในขณะที่ชาวสวนปาล์มกำลังเดือดร้อนชาวสวนยางกำลังหาทางเลือกใหม่ทำไมต้องเป็นถ่านหินแต่ว่าถ้ากระบวนการการตัดสินใจไปจากส่วนกลางอย่างเดียวแล้วก็มีคำพูดที่บอกว่าคนพื้นที่ต้องเสียสละเพื่อให้การพัฒนาเดินได้เราก็กำลังย้อนยุคและก็ย้อนกลับไปสู่กระบวนการพัฒนาอุตสาหกรรมแบบเดิมๆที่มันไม่สอดคล้องกับสภาวะการทางเศรษฐกิจสังคมและความเป็นจริงในทางการเมืองในปัจจุบันด้วยฉะนั้นสิ่งที่ผมอยากจะย้ำเป็นพิเศษในวันนี้ก็คือว่าผมเชื่อว่าเขตเศรษฐกิจพิเศษจะเป็นเครื่องมือสำคัญในขั้นตอนต่อไปของการพัฒนาเศรษฐกิจไทยเป็นเครื่องมือที่ถ้าทำให้ดีจะเป็นประโยชน์มากและเป็นเครื่องมือที่สากลก็คือกฎระเบียบขององค์การการค้าโลกเนี่ยยอมรับว่าสามารถทำได้แต่เขตเศรษฐกิจพิเศษที่ผมและผมเชื่อว่าอีกหลายๆคนอยากจะเห็นเนี่ยคือเขตเศรษฐกิจพิเศษที่จะทำให้เราหลุดพ้นจากกับดักรายได้ปานกลางด้วยการสามารถเชื่อมโยงกับจุดแข็งของเราในแต่ละพื้นที่สร้างมูลค่าทำให้เกิดนวัตกรรมและสามารถที่จะแข่งขันได้แต่วิธีการในการดำเนินการต้องเปลี่ยนทั้งวิธีคิดเปลี่ยนทั้งเครื่องมือที่จะใช้รวมทั้งหน่วยงานและเครือข่ายที่จะต้องเข้ามาสนับสนุนและสิ่งที่ผมอยากจะย้ำเป็นพิเศษก็คือว่าถ้าเขตเศรษฐกิจพิเศษจะทำหน้าที่ในการที่จะกระตุ้นเศรษฐกิจไทยให้เดินไปข้างหน้าอย่างยั่งยืนการคำนึงถึงส่วนได้เสียของชุมชนของคนในท้องถิ่นของคนในพื้นที่ที่จะต้องมีส่วนร่วมในทุกขั้นตอนของการพัฒนาตรงนี้มีความสำคัญมากผมถือว่ามหาวิทยาลัยก็เป็นส่วนหนึ่งของสังคมและในบางพื้นที่ก็อาจจะมีบทบาทสำคัญสามารถมีส่วนร่วมได้ก็หวังที่จะเห็นมหาวิทยาลัยได้แสดงบทบาททั้งในทางวิชาการและในด้านอื่นเพื่อสนับสนุนให้เขตเศรษฐกิจพิเศษเป็นเครื่องมือที่จะพัฒนาเศรษฐกิจได้อย่างที่เราต้องการแล้วก็สร้างความเป็นอยู่ที่ดีไม่ใช่เฉพาะสำหรับตัวเลขภาพรวมการพัฒนาเศรษฐกิจของประเทศแต่คุณภาพชีวิตที่ดีสำหรับคนในพื้นที่ด้วยครับขอบคุณครับขอขอบพระคุณท่านอภิสิทธิ์เวชชาชีวะเป็นอย่างสูงที่ได้ให้เกียรติเป็นองค์ปาฐกแก่พวกเราในวันนี้ณโอกาสนี้ขอเรียนเชิญท่านวิทยากรประจำบนเวทีค่ะท่านแรกคุณพจนีอัธโรธพินโยปัจจุบันดำรงตำแหน่งรองเลขาธิการคณะกรรมการ
พัฒนาการเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติซึ่งวันนี้ท่านติดธุระนะคะท่านที่สองครับดร.รัฐวิทย์ตั้งเกียรติพัชระปัจจุบันท่านดำรงตำแหน่งนายกสมาคมการค้าและการท่องเที่ยวไทยกัมพูชาจังหวัดจันทบุรีครับท่านต่อมาอาจารย์จิรพรสุเมธีประสิทธิ์ปัจจุบันท่านเป็นอาจารย์พิเศษในหลากหลายมหาวิทยาลัยและเป็นที่ปรึกษาในการวางระบบบริหารความเสี่ยงทั้งในหน่วยงานภาครัฐและภาคเอกชนท่านถัดมาครับอาจารย์สุวิชาญพัฒนาไพรวันปัจจุบันท่านเป็นอาจารย์ประจำวิทยาลัยโพธิวิชาลัยมหาวิทยาลัยศรีนครินทร์วิโรฒท่านต่อมานะคะดร.ตำบุญทิมินปัจจุบันเป็นอาจารย์ประจำสำนักวิชาเศรษฐศาสตร์และนโยบายสาธารณะมหาวิทยาลัยศรีนครินทร์วิโรฒและท่านสุดท้ายผู้ทำหน้าที่เป็นผู้ดำเนินการอภิปรายในวันนี้ผู้ช่วยศาสตราจารย์ดร.สุพนันธาร่วมประเสริฐปัจจุบันท่านเป็นอาจารย์ประจำสำนักวิชาเศรษฐศาสตร์และนโยบายสาธารณะมหาวิทยาลัยศรีนครินทร์วิโรฒและในโอกาสนี้เราทั้งสองคนขอมอบหน้าที่การดำเนินงานให้กับผู้ช่วยศาสตราจารย์ดร.สุพนันธาบนเวทีขอบคุณครับกราบขอบพระคุณอีกครั้งนะคะสำหรับผู้ร่วมงานทุกท่านนะคะขณะนี้ขอนำทุกท่านเข้าสู่ในช่วงของการอภิปรายนะคะก่อนอื่นขอแนะนำคร่าวๆนิดนึงว่าในส่วนนี้นะคะจากที่คุณอภิสิทธิ์ได้เกริ่นนำในช่วงต้นแล้วว่ารัฐบาลชุดนี้ได้ดำเนินการเชื่อมโยงความคิดสืบเนื่องในการพัฒนาประเทศนะคะเพื่อสร้างการให้ได้เปรียบของพื้นที่แล้วก็นำไปสู่การให้ความสำคัญกับการพัฒนาเศรษฐกิจพิเศษในประเทศไทยซึ่งจุดนี้ทำให้เราเห็นว่าประเทศไทยเราถือว่าเป็นเกตเวย์หรือว่าประตูที่นำไปสู่ประเทศเพื่อนบ้านโดยท่านได้เน้นว่าการเข้าไปทำการลงทุนในตรงนี้เนี่ยควรจะมุ่งเน้นไปที่โครงสร้างพื้นฐานที่สำคัญรวมไปถึงการรองรับการขนส่งสินค้าซึ่งผ่านประตูเขตชายแดนแล้วก็เป็นการสร้างศูนย์เบ็ดเสร็จเพื่อการอำนวยความสะดวกดังนั้นการค้าและการลงทุนเชื่อมต่อระหว่างพื้นที่เพื่อนบ้านรวมไปถึงการส่งเสริมกิจกรรมทางเศรษฐกิจเพื่อให้ไปสู่ความยั่งยืนโดยการเน้นอุตสาหกรรมของเราให้อยู่บนพื้นฐานของความรู้เช่นในเรื่องของการออกแบบการนำการวิจัยหรือการพัฒนาโดยที่เรามุ่งเน้นไปที่แรงงานซึ่งแรงงานณตรงนี้ควรจะพัฒนาไปสู่แรงงานที่มีศักยภาพต่อยอดเป็นแรงงานที่มีทักษะความชำนาญนะคะเพื่อให้ไปสู่การหลุดพ้นจากกับดักที่ท่านว่าการเป็นกับดักของกลุ่มรายได้บานกลางเพราะฉะนั้นจากตรงนี้นะคะเราจะนำท่านทุกท่านเข้าสู่ในช่วงของการอภิปรายซึ่งได้รับเกียรติจากท่านผู้เชี่ยวชาญเฉพาะเรื่องและเฉพาะด้านเพื่อมาสร้างมุมมองที่แตกต่างกันให้ความหลากหลายนั้นเกิดการเชื่อมโยงและไปสู่ท็อปปิกสำหรับวันนี้ที่เรียกว่าเขตเศรษฐกิจพิเศษใครได้ใครเสียนะคะที่ฉันขอแนะนำอีกครั้งหนึ่งสำหรับท่านแรกคือคุณพจนีอัครโรจน์พิญโยนะคะท่านดำรงตำแหน่งรองเลขาธิการคณะกรรมการพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติค่ะท่านที่สองนะคะท่านที่สองคือดร.รัฐวิทย์ค่ะตั้งเกียรติพัชระท่านดำรงตำแหน่งนายกสมาคมการค้าและการท่องเที่ยวไทยกัมพูชาจังหวัดจันทบุรีค่ะที่3นะคะท่านอาจารย์สุวิชาญพัฒนาไพวันนะคะท่านดำรงตำแหน่งอาจารย์ประจำวิทยาลัยโพธิวิชาลัยมหาวิทยาลัยศรีนครินทร์วิโรฒค่ะท่านที่4นะคะคือดร.ตำบุญทิมินนะคะท่านดำรงตำแหน่งอาจารย์ประจำสำนักวิชาเศรษฐศาสตร์และนโยบายสาธารณะมหาวิทยาลัยศรีนครินทร์วิโรฒค่ะและท่านสุดท้ายนะคะคืออาจารย์จิราภรณ์สุเมธีประสิทธิ์ท่านเป็นผู้เชี่ยวชาญด้านความเสี่ยงค่ะคราวนี้เราก็เข้าสู่การอภิปรายเลยนะคะโดยที่แต่ละท่านเนี่ยจะมีความเชี่ยวชาญเฉพาะด้านอันนี้เราจะเริ่มจากท่านแรกนะคะโดยที่ท่านจะเปิดมุมมองของความรู้ทางด้านของถ้าจะถามว่าภาครัฐบาลเนี่ยพยายามส่งเสริมเศรษฐกิจพิเศษโดยที่ใช้ยุทธศาสตร์ในการพัฒนาประเทศท่านคิดว่ายุทธศาสตร์ที่รัฐบาลนำมาใช้ในการพัฒนาประเทศแล้วก็เชื่อมโยงในห่วงโซ่ของคุณค่า
ในประเทศไทยไปสู่เขตเศรษฐกิจพิเศษในมุมมองนี้ท่านคิดว่าอย่างไรคะขอบคุณค่ะก่อนอื่นพอดีเมื่อเช้านี้มาฟังท่านอดีตนายกรัฐมนตรีไม่ครบนะคะ อยากจะเกริ่นนิดนึงก่อนนะคะท่านนายกรัฐมนตรีอาจจะก่อนที่จะไปตอบคำถามของท่านนะคะอยากจะเกริ่นนิดนึงว่าท่านอดีตนายกรัฐมนตรีอาจจะได้พูดให้พวกเราฟังกันแล้วนะคะว่าเขตเศรษฐกิจพิเศษชายแดนนะคะเป็นอย่างไรนะคะต้องเข้าใจกันนิดนึงว่าในปี2558เนี่ยนะคะมันเป็นการเข้าสู่ AEC อย่างเต็มรูปแบบนะฮะเมื่อเข้าสู่ AEC อย่างเต็มรูปแบบรัฐบาลที่ผ่านมาทั้งสมัยท่านอภิสิทธิ์เองก็ดีหรือสมัยก่อนหน้าหลังจากท่านอภิสิทธิ์เองก็ดีเนี่ยนะคะก็ได้มีความพยายามที่จะทำยุทธศาสตร์ที่จะรองรับการเข้าสู่ AECมีการดำเนินการในหลายเรื่องหลายประเด็นนะคะจนกระทั่งมีการเตรียมการที่จะทำให้เกิดเขตเศรษฐกิจพิเศษบริเวณชายแดนนะคะซึ่งจริงๆแล้วเขตเศรษฐกิจพิเศษบริเวณชายแดนเนี่ยก็เป็นความต้องการของจังหวัดชายแดนเองซึ่งนำเข้าไปเสนอในที่ประชุมของคณะกรรมการร่วมรัฐเอกชนในครม.สัญจรนะคะทั้ง10แห่งนะคะอันนี้มันมีความเป็นมาว่าเป็นความต้องการมาจากจังหวัดซึ่งจังหวัดในที่นี้อาจจะส่วนร่วมจากภาคประชาชนอาจจะน้อยไปหน่อยแต่ว่าก็จะมีกรอ.จังหวัดซึ่งเป็นผู้นำเสนอนะคะนำเสนอขึ้นมานะคะอย่างไรก็ดีรัฐบาลที่ผ่านมาทุกรัฐบาลเนี่ยก็ไม่ได้ตัดสินใจนะคะว่าจะทำอย่างไรนะคะจนกระทั่งมาถึงรัฐบาลท่านอภิสิทธิ์ก็ได้มีแนวคิดที่จะทำที่แม่สอดแล้วก็มีมติครม.อนุมัติ 5,000 กว่าไร่ที่แม่สอดในขณะเดียวกันก็มีการดำเนินการในเรื่องขององค์กรปกครองรูปแบบพิเศษเตรียมรองรับด้วยนะคะแต่พรบต่างๆที่เกิดขึ้นเนี่ยมันจะเป็นพรบที่ไปละเมิดอำนาจของกฎหมายอื่นดังนั้นมันก็เลยยังเกิดไม่ได้นะคะจนกระทั่งมาถึงรัฐบาลชุดนี้นะคะพอรัฐบาลชุดนี้มันประชิดตัวแล้วก็คือ AEC มาแล้วนะคะท่านนายกรัฐมนตรีก็เลยมีแนวคิดว่าทำอย่างไรที่จะให้พื้นที่บริเวณชายแดนของเราเนี่ยได้รับประโยชน์จากการเกิด AEC นี่เราต้องเข้าใจกันก่อนว่าเป้าหมายเดิมของเราเนี่ยก็คือเราเวลาแรกเริ่มวิธีคิดนะคะวิธีคิดของรัฐบาลชุดนี้นะคะก็คือทำอย่างไรที่เมื่อเกิด AEC แล้วประชาชนในพื้นที่บริเวณชายแดนซึ่งมีการค้าการลงทุนสูงมีด่านที่ถาวรมีประเทศเพื่อนบ้านที่มีแผนชัดเจนมีความเจริญชัดเจนในระดับหนึ่งนะคะที่จะได้เกิดประโยชน์นะคะไม่ใช่ว่าปล่อยให้มันโตไปแบบอิสระนะคะดังนั้นพอวิธีคิดอย่างนี้ก็ท่านนายกก็บอกว่าเรื่องลงทุนในเรื่องของโครงสร้างพื้นฐานเนี่ยก็เป็นข้อตกลงตามข้อตกลง GMS ก็ดี IMGTT ก็ดีหรือข้อตกลง XMAC อะไรต่างๆก็ดีว่าจะต้องมีการพัฒนาโครงสร้างพื้นฐานจำนวนมากจะต้องมีการลงทุนเรื่องด่านจำนวนมากคือเงินมันต้องลงไปอยู่แล้วนะคะนี่ลงอย่างไรให้มันลงแบบบูรณาการนะคะก็เลยมอบให้ทางสภาพัฒน์ซึ่งทางสภาพัฒน์เนี่ยก็มอบให้ดิฉันเนี่ยมารับผิดชอบโปรเจกต์นี้นะคะดิฉันและทีมงานก็มารับผิดชอบเราก็คิดว่าเอ๊ะจะทำอย่างไรดีพอดีเราก็ไปช่วยเป็นทีมที่ไปช่วยท่านนายกอภิสิทธิ์ตอนสมัยมาบตาพุธด้วยเราก็จะรู้เป็นอย่างดีว่าจริงๆแล้วทำอย่างไรที่จะให้เป็นเกิดมีแต่คนได้ให้เกิดการสูญเสียถ้าสมมติจะมีเนี่ยก็ต้องให้น้อยที่สุดนะคะดังนั้นกรอบวิธีคิดกรอบแรกเนี่ยนะคะเราจึงบอกว่าทำอย่างไรที่จะใช้กฎหมายปัจจุบันทั้งหมดเมื่อใช้กฎหมายปัจจุบันทั้งหมดก็คือไม่มีข้อยกเว้นนะคะไม่มีข้อยกเว้นเรื่องผังเมืองไม่มีข้อยกเว้นเรื่อง EIA ไม่มีข้อยกเว้นว่าจะไม่ต้องจดทะเบียนโรงงานนะคะทุกอย่างต้องทำตามกติกาสากลทั้งหมดนะคะอันที่สองก็คือพื้นที่ที่จะเลือกนะคะพื้นที่จะเลือกก็มีวิธีคิดว่าพื้นที่ต้องเป็นพื้นที่ชายแดน
นะคะแล้วก็ต้องเป็นพื้นที่ที่ด่านเนี่ยมีความค่อนข้างที่จะมีความพร้อมเรื่องโครงสร้างพื้นฐานในระยะปี2ปีที่ถ้ามีการลงทุนเนี่ยนะคะจะต้องให้สามารถที่จะลงทุนได้นะคะแต่อย่างไรก็ดีอย่างที่ท่านอดีตนายกได้นำเรียนว่าเมื่อเป็นเขตเศรษฐกิจพิเศษต้องลงทุนเพิ่มนะคะแต่ว่าเวลาลงทุนเพิ่มเนี่ยทางสภาพัฒน์กับหน่วยงานต่างๆนะคะมีท่านรัฐมนตรีว่าการกระทรวงคมนาคมเป็นประธานเนี่ยเราก็มาช่วยกันดูว่าแผนของถนนกับด่านแล้วก็องค์ประกอบของด่านถ้าท่านไปเคยไปด่านท่านคงจะรู้ว่ามันมีองค์ประกอบของด่านอีกเยอะซึ่งในแง่ข้อเท็จจริงเวลางบประมาณลงโครงการลงมันไม่เคยบูรณาการกันนะคะก็เป็นครั้งแรกตั้งแต่ปีที่ผ่านมาตอนนี้เราทำแผนบูรณาการงบประมาณเฉพาะเขตเศรษฐกิจพิเศษเนี่ยเราทำมา2ปีแล้วนะคะแต่ก็ยังมีจุดบกพร่องอยู่นะคะก็เป็นเรื่องที่ต้องปรับปรุงกันเพราะว่าทำอยู่10จุดนะคะเพราะฉะนั้นก็จะต้องมีโครงสร้างพื้นฐานพอมีโครงสร้างพื้นฐานการเป็นเขตเศรษฐกิจพิเศษต้องกำหนดพื้นที่นะคะพอกำหนดพื้นที่เราก็พยายามกำหนดพื้นที่ที่เล็กที่สุดนะคะก็คือต้องบริเวณชายแดนแต่ตอนนี้มันก็มีเงื่อนไขอีกก็คือว่าพื้นที่บริเวณชายแดนเนี่ยมันก็จะเป็นป่าเกือบทั้งหมดคือมันเป็นปัญหาดั้งเดิมของมันนะฮะพอเป็นป่าจะทั้งหมดก็เอามาทำไม่ได้เพราะว่าเราไม่มียกเว้นนะคะแล้วก็มีเงื่อนไขอีกเงื่อนหนึ่งก็คือว่าพอเราเคยทำมาบตาพุธเราจะรู้ว่ามันจะต้องมีเรื่องการมีส่วนร่วมของประชาชนนะคะเราก็เลยแจ้งไปที่จังหวัดนะคะโดยไม่ใช่เราคือสภาพัฒน์นะคะแจ้งในฐานะฝ่ายเลขาของกนพคณะกรรมการนโยบายเขตพัฒนาเศรษฐกิจพิเศษซึ่งมีท่านนายกมีหัวหน้าคสช.เป็นประธานเนี่ยนะคะก็แจ้งไปที่จังหวัดว่าจังหวัดต้องทำข้อเสนอขึ้นมาแล้วข้อเสนอเรื่องพื้นที่เนี่ยนะคะเรื่องสิทธิประโยชน์หรือว่าเรื่องประเภทกิจการเนี่ยจังหวัดต้องทำนำเสนอภายใต้พื้นฐานของการมีส่วนร่วมของประชาชนในจังหวัดนี้จังหวัดก็ต้องไปประชุมไปอะไรหารือกันมานะคะแล้วก็จะมีคณะอนุกรรมการซึ่งมีท่านรัฐมนตรีว่าการกระทรวงการคลังเนี่ยเป็นคนพิจารณาขอบเขตพื้นที่นะคะแล้วก็มีกรมป่าไม้เขาก็จะเอาแผนของเรื่องพื้นที่ป่าไม้มากางดูนะคะแล้วก็ค้นพบว่าหลังจากคุยกันตกลงกันแล้วก็เลยได้พื้นที่มาดังที่ปรากฏอยู่อันนี้พื้นที่จะทำอย่างไรนะคะถ้าสมมุติว่าจะต้องให้เป็นพื้นที่ที่เป็นของแต่ละเทศบาลมันก็จะเล็กไม่พอนะคะดังนั้นก็เลยกำหนดเป็นเขตปกครองพื้นที่ก็เป็นตำบลนะคะพอเป็นตำบลแล้วก็จะดูแลได้ง่ายเพราะว่าอย่างน้อยก็มีในอำเภอช่วยดูแลนะคะเสร็จแล้วยังไงฮะพอเวลาเลือกประเภทกิจการถึงจังหวัดจะเสนอมาเราไม่ใช่ว่าเราจะเอาตามจังหวัดทั้งหมดเราก็จะมีการศึกษาที่แบ็กอัพขึ้นมาว่าประเภทกิจการเนี่ยเงื่อนไขข้อที่1นะคะต้องเป็นกิจการที่ไม่ก่อให้เกิดผลกระทบต่อสิ่งแวดล้อมอันที่2นะคะอันที่2ก็จะเป็นกิจการที่จะต้องเป็นกิจการที่ตรงกับศักยภาพของพื้นที่ดังนั้นจะเห็นว่าทั้ง10พื้นที่เนี่ยจะมีเรื่องเดียวกันหมดอยู่เรื่องนึงก็คือเรื่องเกษตรการแปรรูปสินค้าเกษตรนะคะเพราะฉะนั้น เราก็เลยมีการเลือกประเภทกิจการนี้ทำไมเอกชนก็บอกว่าแล้วทำไมต้องเลือกประเภทกิจการทำไมไม่ตามใจเอกชนอยากจะลงทุนอะไรก็ลงทุนไปได้น่าจะได้นะคะคำตอบก็คือว่าถ้าสมมุติว่าไม่กำหนดประเภทกิจการนะคะมันก็จะไม่ตอบสนองห่วงโซ่การผลิตอย่างที่เมื่อกี้ท่านวิทยากรได้ถามนะคะพอเราเลือกสินค้าเลือกประเภทกิจการที่ต้องเป็นกิจการที่ตรงกับศักยภาพของพื้นที่และโอกาสด้วยนะคะเมื่อเลือกประเภทกิจการตรงนั้นปั๊บเนี่ยนะคะมันก็จะสอดคล้องว่าในอนาคตเราจะปรับอย่างไรอันนี้อีกประเด็นหนึ่งที่มาต้องกังวลถึงนะคะก็คือในเรื่องของประชาชนหรือผู้ประกอบการในพื้นที่เราก็คิดกันว่าทำอย่างไรล่ะที่จะให้ผู้ประกอบการในพื้นที่เนี่ยได้รับประโยชน์เป็นบุคคลแรกนะคะเมื่อมาดูประเด็นนี้นะคะก็ไปดูกฎหมาย BOI ละมันสูงสุดได้เท่านั้นนะคะก็คือให้ได้สูงสุดตามกฎหมายของ BOI แต่ว่าก็จะมีบางตัวที่ BOI เขาแก้ให้ก็คือว่านำในเรื่องของเครื่องจักรเก่านะคะเครื่องจักรเก่ามาหักภาษีได้นะคะแล้วก็มีเรื่องของเงินกู้อัตราดอกเบี้ยต่ำนะคะแล้วก็ในเรื่องของการให้ความรู้กับแรงงานนะคะ
แล้วก็นอกจากนั้นเนี่ยเราก็ค้นพบว่าผู้ประกอบการที่เป็นไพโอเนียร์ที่เข้าไปแล้วเนี่ยไปอยู่แล้วเนี่ยเขาใช้แรงงานต่างด้าวอยู่แล้วคือถ้าไม่ดูแลเขาเลยนะคะก็จะทำให้ถูกโจมตีนะคะอย่างไรก็ดีเงื่อนไขต่างๆเหล่านี้ใช้ได้ถึงปี60หรือ61เดี๋ยวนี้ฉันต้องดูตัวเลขนิดหนึ่งนะคะถึงสิ้นสุด6-61กำลังคะนะคะแล้วเดี๋ยวต้องทบทวนใหม่นะคะเพราะฉะนั้นก็จะเป็นไปตามที่ท่านอดีตนายกท่านแนะนำอยู่แล้วก็ปีนี้ทางสภาพัฒน์ก็กำลังมีแผนที่จะเข้าไปดูความผลกระทบที่เกิดขึ้นนะคะทั้งที่จริงๆมันเพิ่งเริ่มต้นแล้วก็นักลงทุนเนี่ยมีเพิ่งมายื่นได้12รายนะคะรายใหญ่นะคะแต่รายเล็กๆเข้าใจว่ามีเยอะอยู่แล้วนะคะตัวเลขยังทำไม่เสร็จนะคะขออนุญาตอีกนิดนึงนะคะคือจริงๆอยากจะตอบของท่านอดีตนายกนะคะเพราะว่าเราก็พยายามแต่กรณีเรื่องที่เอาพื้นที่ป่าเสื่อมโทรมมาใช้เนี่ยนะคะมันเป็นกรณีที่ดินมันราคาสูงนะคะก็เลยทำให้กนพ.เนี่ยตัดสินใจว่าต้องเอาพื้นที่ป่าเสื่อมโทรมหรือพื้นที่ที่เป็นที่ราชพัสดุมาใช้ซึ่งตอนนี้ก็ยังเป็นปัญหาพยายามแก้ไขปัญหากันอยู่แล้วหลักวิธีการแก้ไขปัญหาเนี่ยนะคะก็ตอนนี้ท่านคงได้ข่าวกันอยู่ว่ามันมีเริ่มมีการเปลี่ยนแปลงนะคะคือมันก็ต้องให้โอกาสอ่ะใช่ไหมคะก็จะต้องมีการปรับปรุงให้มันดีขึ้นแล้วก็ต้องใช้มาตรฐานสากลขึ้นในเรื่องของการใช้มาตรา44ยกเว้นผังเมืองเนี่ยเป็นเรื่องเข้าใจผิดกันนะคะมันเป็นเจตนาที่ดีของต้องบอกว่ากรมการผังเมืองอันนี้เราถือว่าถ้าดูเฉพาะฉบับที่3นะคะที่เกี่ยวกับเขตเศรษฐกิจพิเศษนะคะฉบับที่3เนี่ยเป็นคือจริงๆในพื้นที่เขตเศรษฐกิจพิเศษจริงๆเนี่ยบางที่เนี่ยก็จะใช้ผังเมืองรวมจังหวัดนี้บางจังหวัดผังเมืองรวมจังหวัดก็ยังไม่มีเพราะฉะนั้นตรงเนี้ยเขาก็จะออกเขาก็ใช้มาตรา14เพื่อมาใช้พรบควบคุมอาคารนะคะมาควบคุมและในระหว่างที่เวลาทำผังเมืองนะคะดังนั้นดิฉันอาจจะตอบไม่ค่อยตรงนิดนึงแต่ว่าอยากจะวางพื้นฐานไว้นิดนึงว่าวิธีคิดตอนแรกเนี่ยนะคะเราคิดว่าจะทำอย่างไรที่จะให้ประชาชนที่อยู่ในพื้นที่เนี่ยได้ประโยชน์จากการเกิด AEC บ้างนะคะแล้วเราก็คิดว่ามันจะเป็นเมื่อมีโรงงานไปทำงานแถวนั้นมันก็จะเป็นการเพิ่มการจ้างงานนะคะแล้วก็จะเป็นการกระจายความเจริญส่วนห่วงโซ่นะเราก็คิดว่าห่วงโซ่แรกที่เราตั้งขึ้นเนี่ยจะเป็นห่วงโซ่ที่เกิดจากศักยภาพและโอกาสในพื้นที่นะคะจากนั้นห่วงโซ่ต่อมาไม่ใช่ไม่ทำค่ะตอนนี้ยังเดี๋ยวจะมีนโยบายที่ทยอยออกมาว่าห่วงโซ่ถัดมาเนี่ยเดี๋ยวจะเริ่มทำแล้วก็ระยะเวลาที่กำหนดไว้เนี่ยมันจะ2ปีเดี๋ยว2ปีต้องทบทวนรอบแรกขอแค่นี้ก่อนนะคะค่ะที่เห็นท่านคุณพัชรีจะพูดบ่อยๆมากเลยในเรื่องของยุทธศาสตร์ที่เน้นไปทางด้านของการลงทุนเรื่องทางด้านด่านคราวนี้คิดว่าดร.รัฐวิทย์น่าจะให้คำตอบตรงนี้ได้เคลียร์เพราะว่าท่านเนี่ยคลุกคลีกับกลุ่มชายแดนการค้าชายแดนไทยกัมพูชาใช่ไหมคะเพราะฉะนั้นอยากเรียนถามท่านนิดนึงว่าจากเรื่องของด่านแบบบูรณาการแบบนี้ค่ะที่ไร้รอยต่อแบบนี้โดยที่ทางด่านอันนี้หรือดินแดนอันนี้ก็มีความพร้อมใช่ไหมคะในส่วนนี้อยากทราบว่าในเขตพัฒนาเศรษฐกิจเนี่ยของการค้าชายแดนไทยกับกัมพูชาเนี่ยที่ถูกออกแบบมาเพื่อช่วยแก้ปัญหาเกี่ยวกับแรงงานต่างด้าวเนี่ยค่ะท่านคิดว่าตรงนี้จะสามารถตอบโจทย์ปัญหาแรงงานต่างด้าวได้จริงหรือไม่อย่างไรคะครับก็เลยต้องกราบขอบพระคุณท่านอธิการบดีท่านคณบดีนะครับก็ต้องบอกว่าเขตเศรษฐกิจพิเศษเนี่ยคือผมเนี่ยอยู่ชายแดนตั้งแต่เด็กๆอยู่ตั้งแต่ยุคสงครามเห็นบริบทของการพัฒนามาจนถึงสู่ยุค AEC เนี่ยต้องบอกว่ากับสภาพัฒน์ผมเนี่ยคุ้นกันมากคุ้นเคยกันมากตั้งแต่ท่านอาจารย์อาคมตั้งแต่สมัยท่านเป็นเลขาธิการสภาพัฒน์ท่านข้ามไปฝั่งกัมพูชากัมพูชาสมัยก่อนยังเป็นถนนเขาเรียกถนนลูกรังเลยต้องบอกว่าสิ่งที่เป็นเขตเศรษฐกิจพิเศษที่ไม่ใช้คำว่าผิดพลาดที่มันล่าช้าเนี่ยต้องบอกประเด็นเดียวเลยว่ามีอยู่สองกรณีกรณีที่หนึ่งเนี่ยก็คือกรณีที่พอกำหนดขึ้นมาเนี่ยในส่วนของจังหวัดเนี่ยทุกจังหวัดเนี่ยให้ภาคเอกชนเนี่ยเข้าไปมีส่วนร่วมเนี่ยน้อยมากแล้วก็ส่วนของยุทธศาสตร์จังหวัดเองก็ไม่เข้าใจเรื่องพื้นที่กับการลงทุนในการพัฒนาในพื้นที่นั้นๆอันนี้คือประเด็นที่หนึ่งเลยอันที่สองก็คือสิ่งที่จังหวัด
บางจังหวัดไม่เข้าใจเนี่ยแล้วฝ่ายยุทธศาสตร์ของจังหวัดไม่เก่งเนี่ยสอดคล้องกับว่าในส่วนของสภาพัฒน์เนี่ยไม่มีทีมไปเป็นครูในเรื่องของการเขียนแนวทางกันนโยบายของรัฐบาลที่กำหนดอันนี้ชัดเจนที่สุดเลยเพราะผมเนี่ยไปมาแทบทุกจังหวัดที่ชายแดนเพราะฉะนั้นในส่วนในอดีตเมื่อก่อนเนี่ยมองว่าคนในเมืองคือสังคมเมืองที่ค่อนข้างจะมีการวิวัฒนาการสูงคนชายแดนค่อนข้างจะเป็นเหมือนพวกบ้านนอกเพราะฉะนั้นต้องคือเอาขออนุญาตใช้คำนี้พอหลังจากเปิด AEC ปุ๊บเนี่ยอย่างที่ท่านอาจารย์ท่านรองเลขาสภาพัฒน์ว่าเนี่ยสังคมกับเศรษฐกิจมันเปลี่ยนไปเศรษฐกิจของความเป็นชายแดนเนี่ยถ้าด่านถาวรเนี่ยปี2500วันที่13มกราคมปี2557ครม.อนุมัติให้เปิดด่านตั้งแต่6โมงปิด4ทุ่มปกติเปิด7โมงเช้าปิด2ทุ่ม6โมงเช้าเราเปิดขึ้นมาเนี่ยไม่ว่าจะเป็นเมียนมาลาวกัมพูชาเนี่ยที่เราติดกับเขาหรือมาเลย์เนี่ยเขาวิ่งเอาเงินมาให้เรานะในด่านบริบททั้งหมดเขาไม่สนใจว่าเศรษฐกิจเราจะโต 2% 3% 4% ถ้าไม่สนใจเพราะนั้นพอเข้าสู่ AEC เนี่ยประตูเงินของประเทศไทยทั้งระบบเนี่ยปี2558ที่ผ่านมาสรุปมาแล้วค้าขายชายแดนกับประเทศเพื่อนบ้านประมาณ1ล้านล้านกว่าบาทเราได้เปรียบมากมายกว่าส่งยุโรปเพราะฉะนั้นมันก็จะเป็นประตูเศรษฐกิจที่นำเงินเข้าประเทศเพราะฉะนั้นประตูชายแดนเนี่ยจะเป็นประตูแรกที่นำเงินเข้าประเทศเราปกติประตูเมืองไหนอยู่จังหวัดไหนติดจังหวัดไหนนั่นคือประตูหน้าด่านที่สามารถเป็นเศรษฐ